ณผู้ชมครับขณะที่เราถ่ายทำกันอยู่นี้เป็นเวลาตีห้าเศษเรากำลังจะไปไหนไม่มีใครรู้ทำไมเราต้องมาตั้งแต่เช้าตรู่ก็ไม่มีใครบอกอะไรรอเราอยู่เบื้องหน้าเดาไม่ถูกแล้วเราตื่นมาทนความหนาวกันแบบนี้ทำไมที่นี่เราก็ตอบไม่ได้ครับคุณผู้ชมแล้วเรามาทำอะไรนั่นสิครับคุณผู้ชมบ้าไปแล้วครับโอ้โหแต่เช้าตรู่โอ้โหมืดตื้ออย่างนี้ตื่นมาทำอะไรครับเนี่ยรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์วันนี้นะครับเรามาด้วยความงงงงกงกันมาเลยครับว่าเรามาทำอะไรทำไมต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำอะไรยังไงเมื่อไรในอำเภออุ้งผางจังหวัดตากแห่งนี้ครับผู้คนเยอะแยะมากมายครับต่างพากันเดินทางมาที่นี่กันมากมายเพื่ออะไรทำไมอย่างไรเราไม่มีใครรู้ครับตอนนี้เราทำได้แค่เก็บบรรยากาศโดยรอบมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนนะครับและไม่รู้ว่าคุณหมอประกรณ์กับพี่ใหม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการหมอประกรณ์ออนทัวร์รายการทัวร์ไปกับคุณหมอครับทั้งในและนอกรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้นะครับเรามากันที่ดอยหัวหมดนะครับอำเภออุ้มผางนะครับจังหวัดตากครับและวันนี้ครับเช่นเคยมากับคุณใหม่นะครับคุณใหม่ครับอุ้ยอุ้ยว่าไปหน้าตาก็ละไม้คล้ายพี่ใหม่อยู่ไม่น้อยเลยนะครับพี่ใหม่ตอนก่อนเข้าวงการก็อย่างนี้เลยครับอุ้ยย้อนไปไกลเลยครับสวัสดีครับขอโทษครับเอ้ามาด้วยกันตอนเช้าแท้ๆหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับที่นี่นะครับดอยหัวหมดเนี่ยเป็นที่ที่คนนะครับที่มาที่อำเภออุ้มผางจะต้องขึ้นมาชมวิวเรียกว่ามาดูทิวทัศน์นะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มาดูทะเลหมอกบนพื้นที่ที่อยู่บนพื้นที่สูงแห่งนี้นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นมาเดินขึ้นมานะครับหรือว่าจะนั่งรถโฟร์วิลขึ้นมาก็ได้ครับประมาณ700เมตรนะครับจะขึ้นมาบนยอดดอยแห่งนี้นะครับซึ่งจะมองเห็นวิวของพระอาทิตย์นะครับที่กำลังขึ้นอย่างสวยงามขณะเดียวกันนะครับตลอดปีก็จะมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีทะเลหมอกพร้อมรับคุณผู้ชมนะครับที่จะมาท่องเที่ยวที่อำเภออุ้มผางแห่งนี้ครับวันนี้นะครับขออนุญาตชมวิวสักครู่เดี๋ยวกลับไปตามหาคุณใหม่กันนะครับอย่างรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์วันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับน้องๆชาวไทยภูเขาหลายเผ่ามากมายพวกเขาจะมาทำอะไรในรายการต้องติดตามกันครับได้ข่าวว่าคุณหมอประกรณ์กับพี่ใหม่บุกห้องนอนน้องๆกันเลยโอ้อะไรกันนี่จากนั้นไปพบกับชนีผัวชนีที่ถูกทอดทิ้งหรือชนีกำพร้าพวกมันอยู่กันได้อย่างไรและใครเป็นผู้ดูแลพบคำตอบได้ในหมอประกรณ์ออนทัวร์วันนี้เลยครับกลับมาที่ดอยหัวหมดกันก่อนนะครับดอยหัวหมดอยู่ในเขตอำเภออุ้งผางห่างจากตัวอำเภอประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเป็นภูเขาหินปูนไม่สูงมากนักภูเขาทั้งหลายก็นอนแผ่กันเป็นทางยาวเลยครับเป็นแนวอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมสังเกตดูไหมครับว่าภูเขานี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่สักเท่าไหร่แต่มีต้นไม้ระยะเตี้ยๆขึ้นอยู่โดยรอบทั่วไปครับไม้ป่าที่ขึ้นจะออกดอกบานสะพรั่งอารังอาเรืองในช่วงฤดูฝนครับแต่เรามาฤดูหนาวแล้วจะเจอไหมครับดอกไม้บานสะพรั่งโอ้โหคงไม่เจอเลยครับแม่เรามาดื่มด่ำอากาศหนาวๆนะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างอะไรทำนองนั้นครับแม่
และที่เราต้องมาแต่เช้าก็เพราะว่าเราจะมาดักรอพระอาทิตย์ที่เขาล่ำลือกันว่าสวยนักสวยหนาเวลาที่โผล่ขึ้นมาเหนือดอยหัวหมดดูครับคุณปัปปกรจดจดจ้องจ้องไม่กล้าไปไหนครับกลัวพลาดที่ต้องตั้งใจก็เพราะว่ากลัวพลาดจะไปดักรอที่ตะวันตกนั่นเองครับแม่ดูสิครับพี่ใหม่ขี้เศร้าอดมารอชมสิ่งสวยงามมากในปัตตภีที่ดอยหัวหมดกันเลยทีเดียวนะเขาบอกกันมาว่าจุดชมวิวสามารถดูได้2จุดครับคือ1บริเวณกมที่9โดยต้องขึ้นเขาไปอีกประมาณ20นาทีถามว่าพวกเราไปไหมตอบเลยว่าไม่ครับโอ้ยไม่ต้องคิดเลยทีเดียวครับเราเลือกจุดที่2ครับที่กมที่10มีรถขึ้นไปจอดได้สบายสบายครับเดินขึ้นเนินนิดเดียวครับประมาณ5นาทีนี่แหละครับที่เราเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพในวัยชราภาพแบบนี้นะครับแม่อะที่นี่นะครับเขาบอกว่าหมอกสวยมากครับเห็นแล้วก็อยากจะร้องเพลงกล่อมคุณผู้ชมจริงๆเลยครับอะหมอกจังๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้โอ้ยร้องได้ถูกคีย์มากคุณผู้ชมครับสิ่งที่เรารอคอยกำลังจะมาถึงแล้วครับสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่คุณหมอเป็นห่วงพี่ใหม่กลัวตื่นมาแล้วไม่มีอะไรจะทานก็เลยแวะตลาดเช้าเมืองอุ้งผางหาอะไรอร่อยๆไปฝากพี่ใหม่กันครับแล้วคุณหมอก็พาเรามาที่ตลาดสดแห่งนี้ครับเอ๊ะแต่ดูเหมือนตลาดเขาจะวายไปแล้วนะครับคุณหมอครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้นะครับหลังจากลงมาจากดอยหัวหมดนะครับก็ต้องมาหาอาหารเช้าไปฝากคุณใหม่ครับผู้ซึ่งยังไม่ยอมตื่นนะครับดูซิว่ามีที่นี่มีอะไรให้รับประทานบ้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อหรือเป็นหมูครับเป็นหมูเหรอห่อเท่าไหร่จ๊ะ10บาทเนื้อเอาให้10ห่อนะครับแล้วก็เอาหมูย่างให้สักไม้เท่าไหร่อ่ะเอาให้20ไม้นะครับเอาตับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเอานะครับเดี๋ยวมาเอานะครับได้เลยโอ้โหเรียกว่าที่นี่นะครับก็มีอาหารแบบพื้นบ้านให้รับประทานด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ครับคุณผู้ชมคุณป้าอันนี้อะไรอ่ะข้าวหลามข้าวหลามเหรอขายยังไงอ่ะบอกละ20บาทบอกละ20บาทแล้วกินยังไงอ่ะเนี่ยปอกกินได้ค่ะกินอย่างนี้เลยเหรอต้องปอกกินเหรอครับอ๋อแล้วข้างในมีอะไรอยู่อ่ะข้างในมีข้าวมีไม่ได้ใส่ถั่วมีข้าวมีกะทิมีน้ำตาลอ๋อข้าวกะทิน้ำตาลเกลือโอ้ตีกันได้เลยคุณผู้ชมเอา2อันแล้วกันนะฮะถ้างั้นเอาเลยฮะนี่มีอะไรใส่ให้โอ้ได้ถือได้อันนี้อะไรอ่ะเหลือหอมหอมดีเนาะอันนี้เท่าไหร่20 บาทเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้นี่ปลาจ้ะดมหน่อยได้ป่ะได้ค่ะชิมก็ได้ชิมไม่ละข้าวขอข้าวคุณชิมหน่อยนะโอ้ข้าวไม่เป็นไรฮะดมพริกแล้วพี่มะกอกดีกว่ามันแฉะน้อยกว่านิดนึงอันนี้เดี๋ยวจ่ายพร้อมหมูแล้วกันนี่อันนี้มีนะรับรองว่าคุณใหม่อร่อยแน่นอนนะคะขอเอากระบอกนี้เป็นประกันคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับผักสดๆเต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรนะสะระแหน่แล้วก็อะไรนะโหระพากำละ5บาทคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่ากินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับเพื่อคุณใหม่เลยวันนี้เรามีผลไม้กลับไปฝากผลไม้อินเตอร์มากคุณผู้ชมกล้วยน้ำว้าครับอันนี้หวีเท่าไหร่จ๊ะ10บาทคุณผู้ชมเหมาเลยแล้วกันนะครับโอเค2หวีเลยครับขอเด็ดกินเลยนะสดๆอ่ะหวานใช้มัดเอาด้วยโอ้โหดีไม่ต้องใช้ถุง
ลดโลกร้อนเนาะดีมากเลยนะได้แล้วว้าวโอ้ขนมทางเหนือขนมอะไรอ่ะเนี่ยฮะขนมวงเหรอจ๊ะขายถุงเท่าไหร่อ่ะ10บาทแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดก็10บาทคุณผู้ชมครับเรียกว่าเพลงก็คือคักมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ขนมนี่ฮะขนมทางเหนือเนาะขนมวงเหรอครับขนมโบราณขนมวงโอ้พอเท่าไหร่จ๊ะ10บาทเองคุณผู้ชมเหมือนโดนัทเลยนะฮะแล้วข้างในอันนี้น้ำตาลเหรอครับโอ้เอาแหมเอาสัก2ถุงแล้วกันนะครับ2ถุงและอันเนี้ยข้าวต้มมัด10บาทเหมือนกันเอา2อันแล้วกันนะครับอ่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมแหมคุณผู้ชมได้ของกินแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ใหม่ต้องปลื้มแน่ๆครับมีชายหนุ่มดูแลอาหารเช้าแบบนี้วิดวิวเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะย่องไปเซอร์ไพรส์คุณใหม่นะครับผู้ซึ่งไม่ยอมไปดอยหัวหมดกับเรานะครับทำอะไรครับไหนมาทำอะไรไม่ยอมตื่นนะแต่แน่แต่แน่อุตะน้องทีมงานที่ทำหน้าที่เป็นนางต้นห้องของพี่ใหม่ถึงกับสะดุ้งเฮือกไม่เห็นทีมงานพวกพี่ต้องเป็นฝ่ายตกใจสภาพน้องมากกว่านะหนูนะบุกมาแล้วบุกมาแล้วบุกมาถึงนี่เลยคุณใหม่ทำไมไม่ยอมไปดอยกับเราเอาอาหารเช้ามาฝากจะไปแต่งตัวสวยรอแล้วอ๋อรอแล้วใช่ไหมครับมีแต่ลูกน้องหมอค่ะครับผมเมื่อกี้นี่เองกระเด้งออกจากห้องกระเด้งอย่างรุนแรงเลยเมื่อกี้เห็นเลยนี่มีของมาฝากเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นใช่นี่น่าจะดีมีขนมนะครับของคาวมีนี่หมูย่างนะครับหมูปิ้งนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกแล้วก็มีข้าวหลามมีกล้วยสดสดหมอแป้งฟันยังเนี่ยคือดอยหัวหมดมันเย็นสบายมากๆเลยสวยมากเลยแล้วก็ได้มีทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นมีทั้งเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทะเลหมอกนะฮะแล้วก็ไปเรียกคนข้างๆไงหันมาตกใจก็นึกว่าเป็นคุณใหม่คือจูงมือเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยนะนึกว่าเป็นคุณใหม่หันมาปรากฏว่าเป็นณฐาจมไม่ใช่ณฐาลอยเดี๋ยวต้องคอยดูฮะสวยมากเลยและตาคล้ายเลยบนดอยนั่นเหรอบนดอยเลยคล้ายเลยโหคุณผู้ชมสนุกสนานตื่นเต้นปะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูในเทปได้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับพักเบรกกันสักพักนึงครับให้พี่ใหม่ได้จัดการแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วรับประทานอาหารเช้าที่คุณหมอซื้อมาฝากกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับเด็กดอย2คนนี้จะไปไหนอย่างไรกับใครเมื่อไหร่ต้องติดตามในมอบกอนออนทัวร์ช่วงหน้าครับ